แทนวันนี้มาเป็นกองโอ้โหโอ้โหชุดเครื่องเหลือยังสมุนอีกโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับโอ้แก้มทำไมแก้มต้องมีใช่เลยทำไมแก้มไม่เป็นชุดอ่ะจริงจริงเปลี่ยนชุดทำไมแก้มเปลี่ยนชุดก่อนหลายคนสงสัยจะได้เข้ากับเพื่อนอ่าสีพลังงานดีมสีด้วยนะสวยมากใช่แล้วนี่ที่บอกว่าตื่นเต้นอ่ะเราตื่นเต้นว่าใครจะได้เป็นสองคนที่ไม่ได้ไปต่อสี่คนนี้ตื่นเต้นเหมือนกันแต่อีกหนึ่งอย่างก็คือตื่นเต้นกับการร้องเพลงสดคืออะไรทำไมอ่ะก็มีก็บอกอยู่มันก็ผ่านมานานแล้วจากวันที่เราได้เกิดมาแล้วก็บอกอยู่คุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้รู้ว่าคิดถึงสี่พลังมากคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาเมื่อกี้เท่าที่อ่านดูเบื้องต้นเขาบอกว่าแบบคือหนึ่งร้องเพลงดีมากดีดีดีเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่แบบเราอยู่แต่ในรายการตลอดเราไม่รู้ว่าแบบเป็นยังไงบ้างลายประสานสวยมากสีโพดำเนี่ยโอ้โหแบบทุกคนชื่นชมอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่เขารอสีโพดำมาขึ้นเวทีเดือดตาแล้ววันนี้ได้เห็นแล้วจริงๆนั่นแหละเพลงที่เราเลือกมาก็คือแทนความรู้สึกทั้งหมดนั่นแหละว่าเราคิดถึงมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่แบบว่ารอมาแบบมาเชียร์น้องๆด้วยแล้วก็มารอมาเจอพวกเราด้วยแล้วก็บอกอีกหนึ่งอย่างคือแรปสักครู่นี้ที่เราได้ร้องไปเนี่ยเป็นแรปที่แต่งจากน้องซีดีครับจริงเหรอเออคิดว่าซีดีเป็นเดอะสตาร์แล้วก็ไปรวมดันในความเป็นแรปเปอร์เราก็คิดแล้วว่าการที่จะให้คนมาแต่งแรปอ่ะต้องเป็นคนที่ผูกพันกับเวทีเดอะสตาร์ก็ซีดีคนเดียวเท่านั้นแล้วร้องกันแบบเร็วมากปั๊บเดียวจริงแล้วเราไม่ได้แต่งแค่ความด้วยความเร็วด้วยความเข้าใจด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเพราะฉะนั้นอ่ะมันออกมาจากใจเขาจริงแล้วเราลองแล้วเรากินเลยขอบคุณทีดีนะขอบคุณทีดีแล้วฝากแท็กไปหาทีดีด้วยครับไม่แล้วความจริงเมื่อกี้ดูตั้งแต่ตอนซ้อมที่คุณสอนเราเพิ่งรู้เฮ้ยมีแรปด้วยแล้วคือความแรปของสีพดำอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วว่ามันออกมาจากความรู้สึกจริงแต่ประเด็นคือถามครูแหม่มครูแหม่มใครแต่งแรปอ่ะเขาแต่งกันเองก็แค่ครูแหม่มไม่รู้ไงไม่ทราบแล้วเราก็ดังไม่ที่จะบอกก็คือด้วยความที่ครูแหม่มรู้สึกว่าถ่ายทอดออกมาแล้วเราคงแต่งกันเองครูแหม่มก็ไม่ได้ถามไงมันคือรุ่นน้องเราที่มาจากเดอะสตาร์เหมือนกันครอบครัวเดอะสตาร์เหมือนกันครอบครัวเดอะสตาร์เหมือนกันใช่ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากสีพลังเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเดอะสตาร์มาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษทุกคนบอกคิดถึงสีพลังนี่ไงอยากโหวตสีโพดำหลายคนบอกอยากโหวตให้แล้วหลายคนก็โหวตสีโพดำมาแล้วตั้งแต่ในยุคที่ประกวดเดอะสตาร์นะตอนนั้นโหวตเยอะแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องมอบความสุขต่อใช่ใช่ร้องเพลงของพวกเราอ่ะวันนี้ได้มีโอกาสบอกอะไรกับทุกๆคนที่เขากดโหวตให้เราแล้วมาไกลกันจนถึงวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้รู้จักในนามของแก้มกันโดนบ้างเนี่ยแหมค่ะจะพูดว่าไกลเราจะไม่ตีกันเราจะแก้มก่อนเราจะแก้มก่อนได้คุยเพิ่งจะได้คุยกับแก้มอย่างเต็มๆในช่วงนี้เองใช่ใช่เมื่อกี้น้องๆมาคุยกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าดิฉันเนี่ยก็คือต้องเตรียมตัวเตรียมตัวเป็นชุดด้วยล่ะรู้ด้วยว่าจะเป็นชุดไหมเล่นเดียวโฆษณาเดียวใช่ฉันต้องเตรียมตัวเรียกว่าอะไรนะทุกคนที่เห็นแล้วดิฉันทำเพื่อคุณทุกคนนั่นแหละค่ะด้วยความเป็นละครเวทีไปด้วยไงก็ชินกับความชุดเชนชุดแรกที่ใส่จริงๆทุกแกเหมือนกันดูไม่ใส่ก็ทำไงชุดปกติชุดปกตินั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่วันนี้เนาะพวกเราก็มาเพราะว่าความที่เราเป็นหนึ่งครอบครัวเดอะสตาร์แล้วทุกคนก็โหวตมาทำให้เราได้เป็นครอบครัวเดอะสตาร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็เราทุกคนก็จะไม่อะทุกคนเต็มที่อยู่แล้วแต่ในแต่ละส่วนของแต่ละคนก็เหมือนกันแก้มอยู่ในวงการมา13ปีปีนี้13เนี่ยแรงตรงนี้13ปีที่แก้มอยู่มาแล้วแก้มรู้สึกว่าแก้มยังได้พัฒนาตัวเองตลอดยังได้ร้องเพลงตลอดเนี้ยค่ะแล้วก็อยากจะทำต่อไปให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนยังให้กำลังใจอยู่เราก็ยังทำต่อไปแล้วเราก็มีความสุขกับการร้องเพลงความรู้สึกของแก้มต่างไหมจากวันที่เป็นผู้เข้าแข่งขันแล้ววันนี้มาเป็นคณะกรรมการในเวทีที่เราแจ้งเกิด13ปีแล้วต่างไหมกับความรู้สึกนี้อุตส่าห์ไม่ย้ำช่วงเวลาแล้วนะขอบคุณนิ้วสองค่ะมันต่างค่ะมันต่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าวัยเราในตอนนั้นกับการที่เราเป็นผู้เข้าแข่งขันคนนึงมันความตื่นเต้นมันความพลังการที่เราไม่ได้รู้อะไรมาก่อนเลยประสบการณ์เราก็ยังน้อยมากนะตอนนั้นแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้เราเข้าใจน้องๆแต่มันเป็นความเข้าใจที่แบบเราเป็นรุ่นพี่ที่มาให้กำลังใจนะเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องๆนะไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงในการที่เราเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตกันไปแล้วเราก็รู้สึกว่ากำลังใจนี่แหละสำคัญในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปในยุคนี้ด้วยค่ะสำคัญที่สุดอะทุกอย่างที่ได้เจอมันบอกกันไม่ได้ถูกต้องมันต้องเจอเองแล้วมันไม่ได้เจอกันเหมือนกันทุกเร
เรื่องทุกคนจะเจอแตกต่างกันไปในโพสิชันในการเป็นตัวของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะผ่านไปได้ยังไงนั่นแหละสำคัญที่สุดค่ะก็คืออยู่ที่ตัวเราผมอยากรู้ว่าครอบครัวเดอะสตาร์เนี่ยคือมีเอกลักษณ์คืออะไรอบอุ่นขนาดไหนยังไงคะเนี่ยเราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแต่ว่าพอเรามาเจอกันปุ๊บเนี่ยเราสามารถต่อกันติดเลยเนาะใช่ต่อกันติดครับแล้วก็มันมีความผูกพันกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามคืออย่างผมไม่เคยเจอพี่สนมาเลยแต่ว่าเรารู้ว่าเฮ้ยนี่คือแบบคนที่เราเชียร์มาตอนนั้นพอเรามาเจอกันในคอนเสิร์ตใหญ่ทีนึงปุ๊บเนี่ยมันแบบมันเหมือนพูดภาษาเดียวกันใช่ใช่แต่ในฐานะคนเบื้องหลังนะคือพี่ต้องทำโปรโมทให้อยู่เรื่อยๆอ่ะมันมีความสายใยมันเหมือนคนนามสกุลเดียวกันอ่าถึงเวลาปุ๊บไปอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วทำบุญบ้านกันแล้วแบบอ้าวลมเงี้ยดีมาตั้งแต่ทีมนะตั้งแต่ตอนสมัยประกวดทีมงานเนี่ยจะเป็นคนทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ที่นี่จะเป็นครอบครัวทีมงานเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเป็นครอบครัวแต่แรกอยู่แล้วทำให้เราแบบไม่รู้สิทำไมไม่รู้แล้วก็เราก็ได้มีโอกาสเจอรุ่นพี่ได้เร็วพอสังเกตไหมพอคอนเสิร์ตเราแข่งจบครับจะมีคอนเสิร์ตปิดรุ่นพี่จะมาทันทีหรือจะมีรุ่นที่ร้องกับเอารุ่นพี่เข้ามาเอารุ่นพี่นั่นอะไรจะเป็นการเบรนโดยแบบธรรมชาติมากๆเราเบรนเบรนเบรนได้ชาลาทิตย์สองแบบไม่ใช่ไม่ใช่คนละแบรนย้อนไลน์ไปเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่เลยเงี้ยเบรนผสมกันแล้วส่งต่อกันผมว่าการส่งต่อคือคนที่เขาเคยผ่านมาเขาจะเจออะไรมาแล้วส่งต่อสิ่งนั้นมาแล้วมันเป็นแบบเป็น DNA ก็ว่าได้แล้วค่อยๆแบบปลูกฝังกันมาแล้วก็ส่งมายาวถึงจะตายเจ้าเนี่ยแล้วด้วยความที่วันนี้มันมี2คนที่ไม่ได้ไปต่อสิ่งที่พี่อุ้มอ่ะตอนแรกเพิ่งคิดคำถามว่าแบบเฮ้ยอยากทราบความรู้สึกแต่แบบอ้าวพวกคุณเสียดายพวกคุณไม่ได้เคยสัมผัสบรรยากาศที่เดินออกไหมไม่มันไม่ได้สัมผัสไม่จริงนะคะการที่เราแบบเพื่อเราออกแต่ละคนเราก็เจ็บเหมือนกันใช่ไหมพูดถึงแล้วมันไม่ได้ไปลุ้นอ่ะใช่แค่ในรายการในแบบในชีวิตจริงนี่อ่ะยิ่งกว่าอีกนะคะมันก็มีแบบที่ไม่ได้ไปต่อกันอย่างเงี้ยมันก็มีทุกคนก็เคยสัมผัสดังนั้นถ้าวันนี้2คนซึ่งใครก็ไม่รู้ที่เขาจะไม่ได้ไปต่อบนเส้นทางฝันของเขาณตอนนี้ในวันนี้นะฮะอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาอยากจะให้อะไรกำลังใจอะไรกับพวกเขาคือคือแล้วก็ยื่นมาให้เพื่อนมันก็เข้าใจความรู้สึกผมรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วทุกคนก็ทุ่มเทกับสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าการที่มีคนมาบอกว่าแบบคุณไม่ได้ไปต่อขอให้เป็นแค่คนนั้นพูดเราจะพูดกับตัวเองว่าแบบคุณไม่ได้ไปต่อเราไม่ได้ไปต่อเงี้ยเออในชีวิตเราไม่ต้องไปต่อเราต้องอย่ากดล็อกก่อนนะเราขออนุญาตให้เดินไปต่อมันแค่หมดปิดฉากของสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะปิดฉากความฝันของเราสิ่งที่อยากทำในชีวิตจริงใครให้โดมผู้คนแรกอ่ะแล้วคนอื่นจะตอบยังไงไม่ได้จบพี่โดมเลยพี่เธอไม่ต้องไปเรื่องใหม่นั่นที่น้องพูดไปนั่นแหละมันคือความเป็นจริงยิ่งเรามันไม่ใช่ว่าปรากฏที่นี่แล้วมันจบเลยน้องพูดเลยคือจริงมากถึงแม้ว่าเราจะเป็นศิลปินแต่วันนี้มันก็มีคนทั้งเอาเราไม่เอาเรานี่ก็ไม่เพราะฉะนั้นมันต้องตัวเราอ่ะตัวเราอ่ะต้องรักตัวเราเองนี่ผมเป็นตัวอย่างเลยมาประกวดเดอะซามีห้าแล้วก็ตกรอบไปครับนี่คือตัวอย่างไม่ได้เข้ารอบไปโคตรซ้ำแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันยังไปต่อได้ผมแบบหลักสมัยที่6แล้วก็ได้รู้แล้วว่าถ้าเราไม่มีความอดทนไม่มีความพยายามไม่กลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะไม่เห็นความสำเร็จเลยแต่อย่างน้อยวันนี้น้องๆทุกคนโชว์ให้รู้สึกว่าแบบเขาทำเต็มที่ไม่ได้ไปต่อทุกคนคือสุดแล้วอ่ะคือบอกเลยว่าน้องๆคนไหนก็ได้นะที่วันนี้ที่ต้องออกใช่ไหมคนคือออกไปด้วยความจดจำแน่นอนไม่มีใครภาคภูมิใจได้ที่ออกไปแล้วแบบเออสมควรออกไปแล้วไม่มีเลยทุกคนออกไปให้เสียดายทั้งหมดจริงๆในมุมกลับกัน6คนที่ได้ไปต่อก็จะมีความกดดันในรอบต่อไปอยากจะบอกอะไรกับพวกเขางานหนักแน่นอนครับจริงบอกเลยว่าแต่ละรอบของเดอะสตาร์นะครับมันก็จะมีโจทย์เข้ามาเนาะอย่างวันนี้รอบความเป็นตัวเองอาจจะแบบโอเคง่ายหน่อยมีความเป็นตัวเองอะไรใกล้ตัวเราถ้าต่อไปเนี่ยมันจะมีโจทย์ที่มันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วบางทีไกลตัวเราบางทีกรรมการอยากเห็นมุมอื่นที่เราไม่เคยเห็นก็ต้องแบบทำให้เขาเห็นให้ได้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้เข้ารอบไม่ใช่แบบจะดีใจอย่างเดียวคุณต้องแบบเตรียมตัวให้ดีเนาะคืออาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับมันสำคัญมากๆอย่างนึงพี่อุ้มอยากจะให้บอกขอโทษพี่ดำอยากจะให้บอกแทนความรู้สึกของน้องๆหน่อยเพราะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอ่ะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าการโชว์ของน้องๆอ่ะมันโชว์แค่สั้นๆแต่ละคนอ่ะแต่จริงๆข้างหลังมันมีอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะมันกว่าจะซ้อมกว่าจะ
ออกมายืนอยู่ตรงนั้นกว่าจะทำให้มันดีกว่าจะทำให้จบโชว์แล้วในการไปต่อแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวินาทีอ่ะบอกคุณผู้ชมหน่อยคือจริงๆแล้วเราซ้อมกันมายากลำบากหนักเหนื่อยมากๆอยู่แล้วครับต้องไปแล้วไปแล้วให้กำลังใจหนักเหนื่อยแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมสดจริงๆต้องส่งกรรมการกับเวทีแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณการขอบคุณตั้งขอบคุณโดขอบคุณแก้มนะครับขอบคุณนะครับแฮปปี้ฮาโลวีนค่ะ